Good morning ค่ะทุกคน ไม่ morning แล้ว afternoon แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ New York City สหรัฐอเมริกาจ้าเป็นการกลับมาอเมริกาครั้งแรกในรอบ6ปีของพีทแล้วก็มาถึงคือแบบก็คือทริปนี้เป็นทริปปรับแล้วกันไหมมาเที่ยวกันกับพี่ลูกกอล์ฟที่นิวยอร์กซิตี้งงมากอยู่ๆก็มีความแบบมาเจอกันนิวยอร์กหน่อยตอนนี้เนี่ยมือถือใช้ไม่ได้ Wi-Fi สนามบินก็ใช้ไม่ได้เช่นกันจังหวะนี้ก็คือต้องลุ้นให้พาตัวเองไปถึงโรงแรมให้ได้ก่อนเพื่อที่จะเจอพี่ลูกกอล์ฟแล้วก็ hopefully get Wi-Fi เพื่อที่จะได้ติดต่อกับโลกใบนี้ได้จากลอนดอนมาถึงจุดนี้พูดได้แค่ว่า it's been dead hectic คือแบบ hectic โคตรๆ Hi, could I go to Park Avenue? Do you know Hotel Giraffe? Hotel who? Giraffe. Giraffe?Yeah. Excuse me, sir, sorry. This might sound a little weird, but I'm wondering if you have, like, data to hotspot me just, like, very quickly, just so I can let my friend know that I'll be there, like, late. It's all right. Thank you. No worries. Sorry about it. No worries. Thank you. อ้าวบีบาคนนี้กบกบออกมายืนได้กบกบต้องร้องเพลงแล้วทำให้เยอะหาอีกก่อนใหญ่มากน่ารักให้ดูความแมนฮัตตันเพื่อนเห็นมาคุณคือมันวิ่งอะถ้าเกินไปมาเนี่ยแค่เจอก็สนุกแล้วดูสิยังไม่ทันเริ่มเลย Look at this เอางี้ถ้าพี่เข้าไป Privacy คืออะไรไม่รู้จักนั่นเถอะแค่มาเล่าที่ดีฟาร์ดของตัวเองทีเดียวเหตุผลที่มานิวยอร์กจริงเรามาร่วมซัมมิตการประชุมคนครูทั่วโลกว่าแบบเราถูกเลือกมาจากครูประมาณ900กว่าคนและเราเป็น Thailand winner ภูมิใจมาก I think I'm allowed to be proud of myself You have every right to be Excellence Award in Language Teaching อันนึงที่ครูทุกคนเห็นด้วยตรงกันก็คือว่าต้องมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันพี่ว่าเฮ้ยภูมิใจมากแทนคุณพี่ก็คือเป็นทริปมาเซเลเบรตเขาแหละยังไงอ่ะหุยกระเป๋าแพ็คเรียบร้อยมากปลายเลยอ่ะเดี๋ยวไหนไหนมาดูสิคือต้องมีกระเป๋าซ้อนเลยของเลยเรามีเนาะบัมคีนหลอนคือพี่ลูกกอล์ฟเป็นมนุษย์แบบเดียวกันกับสตีเวนก็คือเป็นมนุษย์ที่อันแพ็คของเข้าตู้วางต่างๆก็คือเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ใช้แล้วทำไมไม่อันแพ็คว่าถามมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพออันแพ็คเสร็จก็ต้องแพ็คใหม่ถ้าอยู่ในกระเป๋าแล้วก็คือเสร็จก็โยนลงไปเลยไม่ต้องรู้ใช่ไหมว่าเขาสร้างตู้เพื่อให้เราแพ็คเพื่อเราเอาของมาใส่กระเป๋าเราอ่ะถูกเปิดแน่นอนครั้งที่เราที่วิทย์มาอเมริกากระเป๋าก็ถูกเปิดนะแต่ว่าเขาจะทิ้งเหมือนใบเอาไว้ว่าแบบเอ้ยกระเป๋ามีการถูกเปิดคนนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามารอบเนี้ยตอนที่เอากระเป๋าอ่ะคือเห็นเลยว่ากระเป๋าปิดไม่สนิทก็เลยเปิดที่แอร์พอร์ตเลยเอ้ยข้าวของเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเผื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้เคลมตรงนั้นเลยใช่ไหมเปิดมาปุ๊บก็จำไม่ได้ว่าจริงๆแล้วตัวเองมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ในกระเป๋าก็เลยแบบคิดว่าก็คงไม่มีอะไรมั้งดูแค่ว่าข้าวของจากที่แพ็คมาแบบไม่เรียบร้อยอยู่แล้วอ่ะก็คือไม่เรียบร้อยกว่าเดิมอีกก็คือของกระจายสองฝั่ง Welcome to America เพื่อนๆเอาแต่งหน้าแล้วจ้าเมื่อเราได้นั่งแล้วเดี๋ยวจะขอเล่าย้อนความให้นิดหนึ่งลงเครื่องมาถึง JFK เนาะเลี้ยวซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็กำลังจะเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งครั้งก็คือเจอปลายแถวตอมอเลยยังไม่ทันเห็นเลยว่าเคาน์เตอร์ตอมออยู่ตรงไหนแต่คือเขาเห็นปลายแถวแล้วแล้วแบบไอ้ก็คือช่องอเมริกันซิติเซนเนี่ยก็คือยาวพอกันขนาดซิติเซนยังต้องรอขนาดเนี้ยคือกูในฐานะวิซิเตอร์เนี่ยก็คือเป็นพอมากคือความพังที่1 Welcome to America มากๆความพังที่2คือพยายามจะต่อโรมมิ่งมีการโรมมิ่งไม่ได้คือสัญญาณเข้าแต่ว่าใดๆคือไม่มาไม่ถึงอ่ะเหมือนแบบขึ้นหลอกๆอ่ะเหมือนสัญญาณทิปอ่ะก็ต่อไม่ได้ก็เลยคอนแทคใครไม่ได้คอนแทคพี่ลูกกอล์ฟก็ไม่ได้คอนแทคสามีก็ไม่ได้ว่าแล้วต้องคอนแทคสตีเวนว่าแบบถึงแล้วเด้อสตีเวนส่งวิดีโอลูกให้ดู Pumpkin You drinking my water ความพ่อแมวที่ริรวมเวลาทั้งหมด4ชั่วโมงมาทั้งวันก็ไม่ได้กินอะไรเลยแล้วตอนนี้หิวมากโชคดีที่เรามีสิ่งนี้นะ
อยู่ๆก็จะควักมาขายได้เลยจากเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยกันว่า Ritter Sport เนี่ยเขาจะมีแบบ100กรัมที่แบบหลายรสหลายสีมากเวอร์นะคะตอนนี้ออกมาเป็นแบบมินิแล้วพกพาง่ายหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ทุกสาขานะคะ30บาทเท่านั้นเองโคตรคุ้ม Exclusive มากเวอร์สินค้าใหม่มีขายที่ไทยที่แรกในโลกนะคะต้องขอบคุณ Ritter Sport ที่ส่งจากไทยมาให้ที่ลอนดอนให้เราหิ้วมาถึงนิวยอร์กเอาว่าสะดวกพกพาง่ายก็มีสีฟ้ากับสีชมพูสีฟ้าจะมีรส Milk Chocolate with Chopped Hazelnut Chopped คือแปลว่าสับไงเติม ED แล้วก็แบบ Chopped Hazelnut ช็อกโกแลตนมผสม Hazelnut แล้วก็มี Milk Chocolate with Strawberry Cream Milk Chocolate with Corn Flakes อันนี้สีฟ้าส่วนสีชมพู Milk Chocolate with Butter Biscuit and Coco Cream มันไฮโซจังเลยช็อกโกแลตนมสอดไส้ครีมโกโก้บิสกิตรสเนยยาวไปไหม Fine Milk Chocolate มี Milk Chocolate withช็อกเฮโซนัทเหมือนกันเพราะว่าใดๆล้วนเป็นช็อกโกแลตนมรสพรีเมียมสอดไส้รสต่างๆใครชอบรสไหนไปจัดรสนั้นเอาชิมไหมคะคะชิมไหมคะอะไรนี้น้องพูดอะไรคนเดียวมานานมากพี่ก็แบบก็เลยอยากมาอยู่เป็นเพื่อนกินอะไรหวานๆชิ้นนึงได้ไหมเอารสจากเยอรมันใช่ไหมเยอรมันนี่คือสิ่งที่กินตลอดตอนอยู่เยอรมันจริงเหรอลิเทิลสปอร์ตหรือเปล่าคริสต์สปอร์ตต้องอ่านเป็นเยอรมันคริสต์เถอะกินจริงอันนี้อร่อยมากมัสเตอร์บิสกิตขอได้ไหมอ่ะคือแบบมาช่วยน้องจ้าเพราะว่าเห็นน้องคุยคนเดียวเก่งก็เลยอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่หยุดเขาบอกว่าต้องแกะนิกพัทอยู่โนนิกพัทไหมแกะแบบเนี้ยป๊อกป๊อกอีกอ้าวก็เนี่ยเฮ้ยนิกแพ็กนี้เว้ยโทนมันเป็นช็อกโกแลตของเราเราจะกินกันเรื่องแม่อยู่กับแม่นี่ไงมันออกของกลางนี่จ้าแม่นี่คือของอันนั้นคือยังไงอันนี้คือที่สุดเนี่ยมันจะเป็นบิสกิตแบบนี้ไงรักในความแบบว่าขนาดมินิพอดีคำของเขานะสำหรับสาวตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราอร่อยจริงดีอ่ะอร่อยภาษาเยอรมันพูดว่าเลคเคเล็กค่ะกินอีกได้ไหมอ่ะอย่าด่าอ่ะอันนี้พาอยู่ป่ะบอกพี่นิดนึงว่าคือถ้าพี่จะมานั่งกินของพี่เยอะขนาดนี้พี่ไปกินข้าวให้มันจบๆพี่ไปกินข้าวให้มันจบๆคอนเซ็ปต์ดีนี่คือรีวิวผู้ใช้จริงนะเดี๋ยวถ้าหิวจะมาอีกอ่ะเสร็จยังอ่ะเตรียมตัวเสร็จยังไงฉันเสร็จแล้ว It's been behindแปลว่าอะไรลองเดาดิ I'm ready แม่ไปแล้วขโมยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะแม่ความงงของการกดลิฟต์คือที่อังกฤษอะถ้ากดชั้น1อะแปลว่าชั้น2แต่ที่อเมริกากดชั้น1ชั้น1จริงๆเลย ground floor แต่ว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่ขออธิบายให้ฟังนิดนึงได้ป่ะเคยถามเพื่อนว่าทางไหนนะทางนี้พี่ไม่ได้ถามเพื่อนว่าทางไหนนะพี่ถามพี่ปางอยู่เคยถามเพื่อนที่เป็นคนอเมริกันเขาอยู่ที่เนี่ย describe นิวยอร์กให้หน่อยเขาบอกว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่ถ้ามีผู้ชายแต่งตัวเป็นบันนี่แล้วก็วิ่งเข้ามาหาเธอแล้วก็กรี๊ดใส่หน้าเธอก็จะรู้สึกว่าปกติโอเคเมื่อคนอยากทำอะไรก็ทำอ่ะ The Wild จริงๆแมนฮัตตันน่ะคนที่นี่เขาเรียกแมนฮัตตันเหรอผังเมืองเขาเก๋มากเพราะว่าเขาเป็นกริดคือมันจะตัดไปเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็คือบ้านเมืองจะเป็นบล็อกแล้วเวลาที่เขาบอกว่าเอ้ยอยู่ไปที่ไหนถนนไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คืออยู่ไปถนนแนวนอนเส้นที่ตัดกับแนวตั้งตรงนี้เราก็จะรู้เลยว่าโลเคชันเธออยู่ตรงไหนนึกออกไหมแต่เราเดินอ่ะมันจะเป็นตึกที่เป็นบล็อกแบบเนี้ยในขณะที่เมืองไทยก็คือเป็นเส้นแบบเป็นกริดแบบในลักษณะนี้พี่กำลังทำการบล็อกซ้อนบล็อกจะบอกว่าคนที่อยู่ในแบบของพี่ก็ไปดูของพีชเพราะว่าพีชจะให้ข้อมูลได้ดีหมดแล้วเมื่อกี้พี่ไม่ทันเนี่ยเราสิ่งหนึ่งของความนิวยอร์กมีอีนั่งร้านอย่างเงี้ยตลอดเวลาใหญ่เนี่ยมันก็เขาสร้างไงเธอเขาคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งในซิมโบลของนิวยอร์กแล้วอ่ะซ่อมเก่งสร้างเก่งทำคนสะอาดเก่งเขาเรียกว่าอะไรนะสกัฟฟูดิ้งอะไรนะคะสกัฟฟูดิ้งนั่งร้านตลอดเต็มไปหมดก่อนว่าล็อกทริปนิวยอร์กคราวนี้ไม่ได้เป็นนิวยอร์กแลนด์มาร์กอะเพราะว่าพี่ลูกกอล์ฟไปถ่ายมาแล้วไปมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูในของพี่ลูกกอล์ฟได้แล้วพี่ได้มารอบที่2แล้วไม่ต้องตั้งความหวังกันเยอะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะออนในปี2023เพราะว่าพีทอะเขาจะชอบดองปักหมุดไว้ subscribe บอกมา23เรากลับมาเจอกันจ้าขำแง่งเลยไม่ใช่หรอนี่ทุกคนดูเห็นไหมนั่งร้านเก่งจริงตั้งแต่เดินมายังไม่มีบล็อกไหนที่ไม่มีนั่งร้านแฮร์รี่บรัชโฮไม่หยุดเกลียดการจับผมทิปป่ะมอร์แกนไลบรีแอนด์มิวเซียมเอ้าตัวเขาน่ารักเหมือนเป็นเหล็กกรุบๆแล้วก็แบบติดเสื้อติดลงไปอย่างนี้ได้เลยค่าเข้าประมาณ20ดอลลาร์เดี๋ยวเขาไปดูกันThank you.
the restroom for มันเป็นตู้นิรภัยเก็บหนังสือ Share of knowledge is power ใช่ You but those powerful and successful people that cherish knowledge แสงสวยจังเลยอ่ะจริงอยู่อยู่หน้าสวยแหละเปิดมาเพื่อที่จะบอกคนว่าแสงสวยมากเลยอ่ะพีดนี่เนื้อหาวิดีโอไม่มีอะไรแล้วใช่ป่ะพูดก่อนเซลฟ์เลิฟแต่เซลฟ์เลิฟมากไปก็เพื่อนๆลันช์ของเราในวันนี้น่ากินมากอาหารอเมริกันคือพอชั่นใหญ่ไม่หยุดมัสโซ่เป็นคำท้องเสียงท้องเสียงกับมัสโซ่ที่แปลว่ากล้ามเนื้อนะคะแต่นี้สะกดไม่เหมือนกันแต่ท้องเสียงกันมัสโซ่แล้ววันนี้ก็เป็นแซนด์วิชชิมกันดีกว่าทุกคนมีความแบบบิวบล็อกไหมความบิวบล็อกต้องแบบกินตอนนี้มีคืนอยู่ในหัวตลอดออกไม่ได้เลยคือรูที่แบบโมมันเลื่อยเข้ามาอยู่ที่เอวอร่อยมากป้อนเหรอไม่อยากให้เห็นความแบบเกียดการแบบป้อนเหรอไม่อร่อยมาก10 10 10แซนด์วิชเนี่ย10 10 10พาที่ดีที่สุดของการกินหอยเนี้ยที่เราชอบมากคือขนมปังอ่ะแล้วจิ้มลงไปในน้ำเนี้ยแบบชกชกอ่ะมันเป็นไวท์ไวน์ซอสไงตอนนี้ทุกคนดูบิวนิดนึงก็คือมือเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ$52เพื่อนพี่ลูกกอล์ฟที่เขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าโอเควิธีคิดง่ายอย่างเงี้ยก็แท็กเท่าไหร่อะแท็ก4อย่างเงี้ยคูณ2ก็คือ8ก็เบสิคลี่มือเนี้ยควรจะทิปอยู่ที่ประมาณ8เพราะฉะนั้นมือนี้ก็คือเห็นเลข52เนี่ยก็ยังไม่52จริงบวกทิปเข้าไปอีกเพราะอย่างแท็กซี่ก็ต้องทิปแท็กซี่ก็ต้องทิปเราอย่างเงี้ยนั่งแท็กซี่มาจากสนามบินมาถึงตรงเนี้ยก็ประมาณ60ยื่นให้เขาไป100นึงไม่ทอนนะจ๊ะเขาไม่ทอนเนาะโอ้ยไม่ทอนจริงก็คือเขาแอสซูมเลยว่า that's a tip and they do expect a lot เคยมีนั่งแล้วก็ไม่ได้ให้ทิปไม่รู้ว่าต้องให้ทิปโดนแมงอ่ะเราเป็นเด็กไงเราก็แบบเอ้ยเป็นนักเรียนต้องให้เหรออย่างเงี้ยหันมา no tip question mark ใส่หน้าอย่างเราก็แบบเป็นพี่แท็กซี่แบบดุๆหน่อยโอเคนั่นแหละทุกคนก็ welcome to America ก็ไปที่ไหนก็จะได้รู้เขาเจอที่นั่นละกันก็จะได้ไม่โผไปต่อจ้าไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปแอเรียที่พีชชอบมากๆที่สุดในนิวยอร์กกันนะคะก็คือ Greenwich Village นั่นเองอันนี้คือบันไดที่เป็นสัญลักษณ์นิวยอร์กบันไดพวกนี้มันมีนิวยอร์กโคตรนิวยอร์กมากและนี่คือธงของเราอันนี้เป็นพาร์คดูเพราะว่ามันถูกใช้เป็นอะไรเนี่ยเขาบอกว่า Washington Square Park is named for George Washington ชื่อที่มาใดๆใช่ไหมคราวนี้อันนี้เขาบอกว่าครั้งแรกมันถูก used first as the Washington Military Parade Ground ก็คือเหมือนมันถูกใช้การเดินพาเหรดเนาะเป็นพื้นที่ที่อาจจะให้มีเดินสวนสนามมันก็กลายมาเป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอ่านอะไรอยู่ไว้บ้างมันก็ดีแต่ที่ไงมีคุณ Washington อยู่ตรงนี้เนอะมาคราวนี้แล้วแบบนึกถึง memory ตอนที่มานิวยอร์กครั้งที่แล้วเลยชอบอะเนี่ยเขาก็จะมาแบบเอ้ยเล่นดนตรีเอ่ยลุกอยู่ๆก็จะลุกมาเต้นก็ได้ฟรีดานซ์ทางเนี้ยของเราก็คือสู้ไม่หยุดเล่นหมากรุกตามสวนสาทุกคนใช่คือมันจะเดินไปหาอพาร์ตเมนต์นั่นหนึ่งที่เป็นวัยเด็กในฝันของพี่ที่จะมานิวยอร์กก็คือแคร์รี่แบรดชอว์พยายามจะพาพี่พอลมาปะพี่พอลไม่อินเดี๋ยวพี่ was like what แต่วันนี้พีททำให้ฝันของพี่เป็นจริงแล้วนะจ๊ะอะไรเอ่ยนั่งร้านไม่หยุดของจริงต้องมีนั่งร้านก็คือมาถ่ายรูปกับนั่งร้านแล้วกลับเลยจบชอบอะชอบถนนตรงแถวเนี้ยมันแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่เพลงที่เป็นแบบตุ้มตุ้ง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 ฟุตเทสสับๆยั่วๆกลางนิวยอร์กจ้ะแม่ใส่เพลงให้ด้วยนะเหมือนนักกีฬากรีธากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษปะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษย่านตรงนี้เขาเรียกว่าแบบ greenish แต่ว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว่า greenwich แต่อ่านไม่มีตัว w ชอบไหมชอบชื่อถนนชอบมาก gay street เลิศป่ะเนี่ยป้ายนี่เลย anguish สาขานิวยอร์กต้องอยู่ตรงนี้ gay street ชอบยังไม่ถึงนะตอนนี้ก็เพิ่งมาอยู่ในเหมือนเป็นออยสเตอร์บาร์หอยจ้าเพื่อนๆก็คือ6ตัวมาจากไม่ซ้ำแหล่งกันแต่ถามว่าเราแยกออกไหมก็คือแยกไม่ออก
กลมได้ไหมหอยคือหอยกลมหอยเหรอพี่เมื่อกี้พี่ลูกกอล์ฟยังไงนะคะยังไงนี่คืออะไรการพิสูจน์หอยหอยไม่ใช่ฟอร์เทของพี่ลูกกอล์ฟไม่ใช่จุดแข็งดีกว่าก็คือกินแบบฝรั่งแหละเขาก็จะมีความเอ้ยเลมอนมากเขาก็จะกินกับวินิก้าใช่เราก็สูดเข้าไปเลยมีอันนี้อะไรก็ไม่รู้ขาวๆเป็นฮอสราดิชคนเผ็ดฮอสราดิชมันเป็นแบบเหมือนคล้ายวาซาบิเป็นวาซาบิฝรั่งตัวไหมพี่แค่นี้เลยฮอลิเดย์ไม่มีใครได้เห็นอะไรที่แบบนิวยอร์กเกอร์กินนะก็คือกินอะไรเลี่ยลาดเวอร์ฟิบเบอร์เรียลนิวยอร์กสไตล์พิชชี่กับพี่ลูกกอล์ฟซูมหน่อยซูมแต่มันไม่ซูมเข้าไปในน้องอยากถ่ายแบบซูมอ่ะซูมไปนี่สายจ้าอยู่ๆก็รับเราเอาละเว้ยเรารู้แล้วว่าถูกหลังเพราะว่าทุกคนก็คือยืนถ่ายทุกคนใดๆล้วนมาตรงนี้แต่เขาก็จะห้ามปิดแบบห้ามขึ้นก็เนี่ยมาเห็นละจบเราไปถ่ายหน้าบ้านอื่นเอากีฬาเป็นยาฮ่าให้นั่นเราคือคุณเขาว่านั่งตัดคลิปตัวเองแล้วก็ใส่เพลงเซ็กซ์ของ The City ไหนหันมาให้น้องดูซิได้แล้วเนี่ยจบแล้วนะคลิปจบแล้วนะคลิปรู้สึกแล้วดูดิเห็นไหมแฮปปี้นะสำหรับกระเทยอ่ะแค่นี้มันจบแล้วนะมีความสุขแล้วเหตุการณ์แบบโหลดเพลงเซ็กซ์ของ The City มาใส่เองเลยค่าแท็กซี่ที่เรานั่งอ่ะจริงๆประมาณ8รวมทิปแล้วจริงเราควรต้องได้เงินกลับมาทีพีชี่เนี่ยคือให้เป็นแบบแบงค์$20แล้วพอให้ไปเสร็จปุ๊บเป็น awkward moment ที่สุดก็คือนิ่งคือค่าแท็กซี่อ่ะ8กูให้20อย่างน้อยต้องควักมาให้กูสัก5ขอสัก5ขอคืน5ก็ไม่แย่ขอมาก็คือไม่เคยเจอเหมือนกันคือแบบว่านิ่งเลยนิ่งตัวทีพีชี่ไม่ยอมก็ถามว่าเอ๊ะ how much is it again นางก็ไม่ตอบด้วยนะว่า how much is it แล้วก็ให้เราอีกสัก5วิอีกนิดนึงอ่ะหายใจอีกตึกนึงแล้วก็อ่ะหยิบเงินทอนทั้งหมดออกมาแต่กำเงินแน่นนะเมื่อกี้วัดใจมากว่าจะหยิบไปกี่แบงค์มีเงินทอนมาให้หลายแบงค์มีแบงค์1แบงค์5มันก็ต้องสมเหตุสมผลคือมันเป็นเงินของเราถ้าเราทิปตามเรื่องราวแล้วอ่ะถูกต้องแล้วมันไม่ใช่ว่าตีเนียนอ่ะเราอันนี้มันแบบ2เท่าคือได้หรอ2เท่าไม่ได้ป่ะนั่งแท็กซี่8แล้วคือ20จะไม่ทอนได้หรอหรือยังไงอ่ะแล้วนี่เป็นคนที่เหมือนแบบไปเถอะพีทพี่ก็คือคิดว่าเรายื่นแบงค์10ให้ยื่นแบงค์20ไม่ละความลอนดอนเนอร์เราก็จะไม่แบบไม่ทอนหรอคะเราก็จะถามเอ๊ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะมันมีเรื่องราวคล้ายๆกันแชร์มาสิอันนี้เป็นช่วงแบบปล่อยพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะพี่ลูกกอล์ฟก็นั่งทำงานอยู่ที่โรงแรมสนธิเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากไทม์สแควร์มากนะคะเดี๋ยวทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบบมาเดินถ่ายอยู่ที่ลิเวอร์พูลหรือเปล่าสาธรณ์หรือเปล่าก็เลยเอ้ยเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปที่ไทม์สแควร์ด้วยโอ้วินเทอร์สปอร์ตออกมาด้วยจ้ะแม่จะยังกินต่อไปไม่หยุดจะลองหักวินเทอร์สปอร์ตแบบมือเดียวก็คือขาดไหมอุ้ยดีมาปุ๊บคือเห็นช็อกโกแลตครีมสตรอเบอรี่ข้างในเลยตามค่าช็อกโกแลตสตรอเบอรี่คือดีอร่อยมากเลยนะนี่กินมาทุกรสคืออร่อยทุกรสเลยปกติอ่ะพี่ไม่ได้เป็นคนชอบกินมิลช็อกโกแลตนะพี่ชอบกินดาร์กช็อกโกแลตแต่ว่าช็อกโกแลตนมคือไม่หวานเกินอร่อยเลยถ้าไปเปิดวันมาพี่เขายังกินไม่หยุดเลยค่ะช่วยด้วยกลับจากนิวยอร์กคือกี่กิโลดีทริปเนี้ยอยู่ก็นิวยอร์กนะก็สุดเอ็มไพร์สเตทข้างหลังได้เลยนี่เป็นถนน Fifth Avenue ที่โด่งดังใช่ไหมเส้นนี้นี่เองเนี่ยคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของนิวยอร์กเนาะทราฟิกไลท์ไฟแดงอ่ะที่มันแบบเป็นกิ่งห้อยออกมากลางถนนแบบนี้ร้านดูหมอจ้ะแม่ร้านดูหมอนะคะทุกคนเอาได้ด้วยเว้ย $10ตอนนี้เราอยู่บนถนนที่เรียกว่าบรอดเวย์บนเส้นนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่แบบยาวๆขึ้นไปเลยเรื่อยไปจนถึงตรงไทม์สแควร์นะคะเดี๋ยวพอใกล้ๆตรงย่านไทม์สแควร์เนี่ยไอ้ถนนบรอดเวย์เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรอดเวย์โชว์จริง
หมดคำจะพูดตรงนั้นความไทม์สแควร์พับลิกแอเรียที่มีชื่อเสียงของนิวยอร์กแหละความแบบทุ่งนีออนสมัยเมื่อ6ปีที่แล้วมีเรี่ยวแรงมาแล้วก็แบบเอ้ยมายืนถ่ายรูปต่างๆความนีออนก็คือพอใจละจนเหนื่อยอ่ะมันก็ magnificent นะทุกคนก็เห็นแล้วก็แบบว้าวเหมือนกันอะไรเงี้ย symbolize capitalism ดีก็คือตอนนี้เหนื่อยมากแล้วก็เริ่มหิวอีกแล้วคนดูก็คือเฮ้ยพี่เขายังไม่ทำอะไรเลยเว้ยเอะอะหิวเอะอะหิวต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความนิวยอร์กเนี่ยคือความแบบ skyscrapers เยอะมากได้ดูดิเดินไปทางไหนคือล้อมไปด้วยตึกที่แบบสูงจริงๆอ่ะว่าอันเนี้ยคือ character นึงของนิวยอร์กนะคือลอนดอนเนี่ยอยู่เดินในเมืองเนี่ยมันจะมี area ที่เป็นตึกสูงแต่จะไม่ได้แบบอยู่ในกลางเมืองแบบนี้ความป่าคอนกรีตความแบบเดินเดินอยู่ก็แบบลายล้อมไปด้วยแบบ skyscrapers ของปรับรับโชคตัดมามื้อเย็นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปกินมื้อเย็นกับแฮร์รี่สไตล์นิวยอร์กแฟชั่นวีก็มากี่ชุดก่อนทริปนี้กี่ชุดก่อนพูดสิรักนี้หัวใจมีครีมจบวันนี้ต้องกินอาหารไทยแล้วไม่ไหวแล้วจะริดแฮร์รี่บราชอมาอีกละคุยทิปคุยทิปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าสบายสบายร้านอาหารไทยแล้วคือร้านเขาชื่อสบายแต่เราอ่านมาโดยตลอดตั้งแต่เดินหาร้านเข้ามาเนี่ยอ่านสบายน้ำตกเนื้อยั่วยั่วจ้าหรือจริงฉันเป็นกระเทยสาวที่กินยำตลอดไปผู้หญิงนะคือเขาได้ปะวะไม่โฟกัสเลยน้ำตกเบลอๆจ้าคือทุกอย่างมันเป็นพอร์ชั่นเองใหญ่มากพอร์ชั่นอเมริกาอเมริกาเราก็ต้องยำยำตัวเองเพราะว่าเมนูแต่ละอย่างเขามาใหญ่มากมาเจอองเทรคือเมนก็คือเมนคอร์สอ่ะปลาชูชีเรามาปึ๊บใหญ่กว่าแขกจริงนะใหญ่มากชูชีอะไรเนี่ยชูชีชูชีคือการเอาปลาไปฉู่แล้วฉี่เงี้ยฉี่กำลังหิวนะว่าไม่ได้อิ่มแล้วอ่ะคือเก็บโมเมนต์นี้แบบไม่อิ่มแล้วพอกินน้ำไปอึกหนึ่งปึ๊บอิ่มเลยอะไรเนี่ยคนก็จะดูเรากินไปเรื่อยๆเหมือนแพนด้าชาแนลแต่ก่อนแล้วพี่เต้พี่พูดอะไรไปเรื่อยๆครับไม่ต้องพูดระหว่างที่ดูไปสมัครเรียนได้นะคะในคลิปสัปดาห์กลับมาถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนก็ดีนะเป็นนิวยอร์กแบบชิลๆ I hope you enjoy it Thank you for watching up to this point นะคะทุกคนต้องพูดว่าอะไรอ่ะอ๋อลืมพูดว่า That's itfor today นิวยอร์กวันแรกประมาณนี้ขอขอบคุณ Ritter Sport นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่านิวยอร์กเอ็ดนาของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปกันละบ๊ายบายปิดแบบแรปมาบายมอร์นิ่งค่ะโปรแกรมหน้าของเราในวันนี้คือตัดเชือกฉันมาพร้อมปลดจากลอนดอนทิปเอาตัวรอดอ่ะลูกผีมากจะไม่โฟกัสฉันจริงๆไม่หรอไม่เลยอ่ะค่ะทุกคน